สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บรรพตนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับตำแหน่งSenior Diecasting Manager นะครับอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะครับและนอกจากนี้ผมยังเป็นอลูมิเนียม Diecasting Specialist นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับเป็น Consultant นะครับเป็นวิทยากรนะครับตามองค์กรทั่วไปด้วยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่อง YouTube Diecasting and Engineering Knowledge Sharing ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆความรู้ดีๆนะครับและเทคนิคดีๆประสบการณ์ดีๆที่ผมนำมาแชร์ในช่อง YouTube Diecasting and Engineering Knowledge Sharing นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุด10อันดับแรกของประเทศไทยนะครับในปีพุทธศักราช2563นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดผมนำมาจากนิตยสาร Forbes นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากการจัดอันดับบริษัทมหาชนทั่วโลก 2,000 แห่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่170บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Oil and Gas ซึ่งบริษัทปตท.นะครับเป็นบริษัท Holding Company นะครับมีการพัฒนานะครับ Develop แก๊สคุณสมบัติของแก๊สนะครับคุณสมบัติของน้ำมันหรือออยนะครับเพื่อพัฒนาพลังงานของประเทศไทยนะครับซึ่งมีเฮดควอเตอร์ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครบริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่29เดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1978สำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนั่นก็คือเครือปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่693บริษัทเครือซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีคอลหรือเคมีพันนั่นเองนะครับซึ่งมีการพัฒนาวัสดุแมทเทอเรียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทเทอเรียลเกี่ยวกับซีเมนต์นะครับเกี่ยวกับการสร้างตึกนะครับหรือพวกสารเคมีต่างๆในเครือ SCG นะครับพวกแพคเกจจิ้งหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งบริษัททำการก่อตั้งเมื่อวันที่14มิถุนายนปีคริสตศักราช1913มี Head Office อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมี CEO ชื่อคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่714มีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแบงก์หรือธนาคารครับมี CEO หรือ Chief Executive Officer คือคุณบรรทุนลั่นซำมี Headquarter อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับมีพนักงานทั้งหมด 34,000 คนบริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่8มิถุนายนปีคริสตศักราช1945สำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งมีอันดับโลกหรือ Global Ranking อยู่ที่ประมาณ745บริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแบงกิ้งมี CEO ชื่อคุณอาทิตย์นันทวิทยา Head Office ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครบริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่30มกราคมปีคริสตศักราช1907สำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่783บริษัท CPO จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 7-Eleven หรือบริษัทร้านค้าสะดวกซื้อนะครับ
ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดมาร์เก็ตนะครับมี CEO ชื่อคุณธานินทร์บุรณมานิชมี Head Office อยู่ที่กรุงเทพมหานครก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1988สำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่855มีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแบงกิ้งมี CEO หรือประธานแชร์แมนชื่อคุณปิติสิทธิอำนวยมี Head Office อยู่ที่กรุงเทพมหานครก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1944บริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของประเทศไทยนั่นก็คือไทยเบฟหรือไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนซึ่งมีอันดับโลก Global Ranking อยู่ที่ 1,200 มูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดเครื่องดื่มแล้วก็บุหรี่ก่อตั้งเมื่อวันที่29ตุลาคมคริสตศักราช2003มี Head Office อยู่ที่กรุงเทพมหานครมี CEO คือคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีสำหรับผลิตภัณฑ์หลักก็คืออาหารเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวแสงโสมแม่โขงหงทองเบน285โออิชิ RTD กรีนทีหรือเบียร์ช้างเป็นต้นสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ8ของประเทศไทยนั้นก็คือธนาคารกรุงไทยมหาชนจำกัดซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่1046ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแบงกิ้ง CEO ชื่อคุณไกรฤทธิ์อุชุกานนชัยซึ่งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก่อตั้งเมื่อวันที่14มีนาคมปีคริสตศักราช1966มี Head Office อยู่ที่กรุงเทพมหานครสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ9ของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัท Advanced Info Service Public Company หรือบริษัท AS นั่นเองซึ่งมี Global Ranking อยู่ที่อันดับ1068บริษัท AS มีมูลค่าทางการตลาดอยู่ประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทเลคอมคอมมูนิเคชันเซอร์วิสก่อตั้งบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่24เมษายนปีคริสตศักราช1986มี Head Office อยู่ที่กรุงเทพมหานครมี CEO ชื่อคุณสมชายเลิศสุขที่วงบริษัท AS ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมมูนิเทเลคอมคอมมูนิเคชันเช่นโทรศัพท์มือถือโมบายโฟนอุปกรณ์ต่างๆอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์เซอร์วิสเป็นต้นสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของประเทศไทยนั้นก็คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนหรือ CPF ซึ่งมีอันดับโลก Global Ranking อยู่ที่อันดับ1071มีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดเครื่องดื่มและบุหรี่ก่อตั้งบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่17มกราคมปีคริสตศักราช1978มี Head Office ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมี CEO ชื่อคุณประเสริฐพุ่งกุมารซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของ CPF นั่นก็คือพวกไก่เป็ดหรือหมูนั่นเองนะครับ